กับความเคลื่อนไหวค่ะในวงการเทคโนโลยีบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเขามีการขยับขยายเรื่องของตัวผู้บริหารกันค่ะก่อนหน้านี้เป็นข่าวเป็นข่าวกันมานะคะสำหรับทางด้านของอดีต CEO ต้องบอกว่าเป็นอดีตค่ะ CEO ของ OpenAI นะคะถ้าเรารู้จัก ChatGPT ก็ต้องรู้จัก OpenAI กันนะคะบริษัทนี้เนี่ยเขามี CEO หลายท่านหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือทางด้านของคุณอัลแมนเนี่ยนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank มีการปลดนะคะทางด้านของ CEO ท่านนี้เนี่ยแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของสัตยานาเลด้านะคะ CEO ของ Microsoft ก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ของโลกโพสต์ผ่านข้อความนะคะโพสต์ข้อความผ่าน X ก็คือ Twitter เดิมว่าแซมอัลแมนเนี่ยเขาเป็นอดีต CEO ของ OpenAI จะมาเข้าร่วมงานกับ Microsoft ในฐานะผู้นำทีมวิจัยด้าน AI นะคะขั้นสูงซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่นี่นะ Microsoft ค่ะซึ่งถือหุ้นใน OpenAI ประมาณ 49% ยังดึง Greg Brockman ค่ะอดีตประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI และทีมงานคนอื่นๆเข้าร่วมงานกับ Microsoft ด้วยการจะเร่งจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของทีมใหม่นี้นะคะพูดง่ายๆว่าดึงตัวกันมาเลยและตั้งทีมให้มาให้ทีมนี้เลยนะฮะทรัพยากรต้องการอะไรเดี๋ยวจัดให้นอกจากนี้ค่ะ Microsoft ก็ยังยืนยันว่าเป็นพันธมิตรกับ OpenAIนะแล้วก็มั่นใจในโรดแมปด้านผลิตภัณฑ์ร่วมกันประกอบกับความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปตามที่ประกาศไว้รวมถึงจะสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรอย่างต่อเนื่องบอร์ดบริหารของ OpenAI ประกาศเมื่อวันศุกร์ค่ะว่าอัลแมนจะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO นะคะเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการสื่อสารแล้วก็แต่งตั้งให้มิรามูราติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีมารักษาการแทนระหว่างที่กำลังสรรหา CEO ท่านใหม่อย่างไรก็ตามค่ะหลังมีข่าวนะคะ OpenAI ก็ถูกพนักงานนักลงทุนกดดันให้เรียกตัวคุณอัลแมนกลับมาทำงานเหมือนเดิมพูดง่ายๆว่าอย่าปลดดึงกลับมาแต่เจ้าตัวปฏิเสธค่ะล่าสุด OpenAI ก็ประกาศนะคะจ้างทางด้านของ Emmett Shear ค่ะ Emmett Shear เป็นอดีต CEO ของ Twitch นะคะแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งมาดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ